ด้านหน่วยงานราชการต่างๆและก็รัฐวิสาหกิจก็ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับวันนี้นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนำคณะของนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในพิธีนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำถวายธูปเทียนแพจากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลก่อนจะนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปจากนั้นทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ให้บรรดาประสบกรณิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ